ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเสรีภาพเป็นสิ่งที่ใครๆล้วนปรารถนานะคะชีวิตที่มีเสรีภาพอยู่แล้วก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของเสรีภาพแต่ตราบใดที่เราไม่มีมันเมื่อนั้นล่ะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์เราใฝ่ฝันถึงตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆได้ทางสื่อเสียงวันนี้เป็นตอนที่2นะคะของวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกกระท่อมน้อยของลุงทอมซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Uncle Tom's Cabin ผลงานของ Harriet Beecher Stowe ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์ค่ะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มหนาปกแข็งร่วม600หน้านะคะแล้วก็ตีพิมพ์ครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่9เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นวรรณกรรมระดับโลกที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนเพราะว่าตั้งชื่อเรียบง่ายแล้วก็น่ารักกระท่อมน้อยของลุงทอมแต่จริงๆแล้ววรรณกรรมเรื่องนี้มีพลังอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นวรรณกรรมที่ว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดที่ก่อให้เกิดมหาสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นสงครามความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการค้าทาสหลังจาก9ปีที่หนังสือเล่มนี้ออกมาสงครามก็เกิดขึ้นความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวเริ่มต้นกับบทสนทนาของผู้ชาย2คนคือมิสเตอร์เชลบีกับมิสเตอร์ฮาร์เลย์ที่เป็นพ่อค้าทาสมิสเตอร์เชลบีต้องการจะขายทาสที่ชื่อลุงทอมด้วยความเสียดายเพราะว่าลุงทอมนี่เป็นทาสผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้ทำงานเก่งเป็นคนดีแต่ดูเหมือนว่ามิสเตอร์เชลบีนั้นต้องการเงินถังแตกค่ะมิสเตอร์ฮาร์เลย์ต่อรองราคาแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่จะขอซื้อแฮร์รี่ลูกชายของเอลิซาทาสสาวที่ดูแลมิสซิสเชลบีมานานมิสเตอร์เชลบีนั้นไม่อยากขายค่ะเพราะรู้ว่าภรรยาไม่ยอมแน่แต่เขาก็อยากได้เงินแล้วก็มิสเตอร์ฮาร์เลย์ก็เกลี้ยกล่อมต่างๆนานาเอลิซาแอบได้ยินก็ตกใจกังวลใจไปคุยกับมิสซิสเชลบีแต่มิสซิสเชลบีนั้นไม่ได้รู้เรื่องที่ว่าสามีได้ตัดสินใจที่จะขายทาสที่เธอรักก็บอกกับเธอว่าไม่มีทางขายแน่นอนคือมิสซิสเชลบีก็ไม่รู้นะคะสำหรับเธอเนี่ยเธอไม่ขายแน่นอนแต่ตอนนี้สามีตัดสินใจไปแล้วค่ะเหลือแต่ว่าจะแจ้งภรรยาอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะ Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่2ค่ะมิสซิสเชลบีไม่รู้เรื่องที่สามีได้ตัดสินใจขายแฮร์รี่ไปกับลุงทอมและสามีก็กำลังลำบากใจในการที่จะแจ้งข่าวนี้แก่เธอในส่วนของมิสซิสเชลบีนั้นเธอไม่มีความคิดที่จะขายเอลิซาเลยเพราะว่าเธอเลี้ยงเอลิซามาตั้งแต่เด็กและเอลิซาก็เป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของเธอมากเอลิซาเป็นหญิงเลือดผสมชาวนิโกรที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยกิริยามารยาทเรียบร้อยมีน้ำเสียงที่อ่อนหวานไพเราะเธอเติบโตมาด้วยการดูแลอย่างดีนะคะของมิสซิสเชลบีคือนายของเธอเนี่ยเอาใจใส่เลี้ยงดูเธอมาเป็นอย่างดีทำให้เอลิซาเติบโตเป็นสาวที่ไม่ได้ดูเหมือนกับทาสโดยทั่วไปคือเป็นทาสที่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาดีหน้าตารูปร่างก็ดีกิริยามารยาทก็ดีเธอแต่งงานกับชายหนุ่มครึ่งชาตินิโกรผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ฉลาดเฉลียว
ซึ่งก็เป็นทาสอยู่ในย่านใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะสามีของเอริซามีชื่อว่าจอร์จแฮร์ริสจอร์จแฮร์ริสรับจ้างเป็นกรรมกรในโรงทำกระสอบป่านเป็นคนเก่งค่ะแคล้วคล่องว่องไวรอบคอบเขาคิดสร้างเครื่องจักรสำหรับการฟอกป่านให้สะอาดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับนายของเขาอย่างมากเป็นคนที่มีรูปร่างงดงามกิริยามารยาทก็ดีเป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนในโรงงานทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามตราบที่กฎหมายยังคงถือว่าทาสนิโกรไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเพียงสิ่งของความสามารถของจอร์จแฮร์ริสก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เขาเลยตราบนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโรงงานตลอดจนตัวเขาเองก็ต้องตกเป็นทรัพย์สมบัติของนายผู้มีใจคับแคบทาสเป็นเพียงสิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติของนายไม่ได้เป็นคนนี่คือสภาพของทาสในยุคนั้นค่ะวันหนึ่งนายของยอร์ช แฮร์ริสไปดูกิจการงานที่โรงงานทำกระสอบป่านเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีคำพูดอันแคล้วคล่องฉาดฉานกิริยามารยาทเรียบร้อยอย่างไม่มีที่ติและรูปร่างหน้าตาที่ดูดีของชายหนุ่มทำให้ผู้เป็นนายเริ่มรู้สึกไม่พอใจกลัวว่าจอร์จจะมีความสามารถมากไปกว่าเขาเหตุใดจอร์จผู้เป็นทาสของเขาจึงได้คิดสร้างเครื่องจักรขึ้นใหม่แล้วก็เดินไปไหนมาไหนทั่วเมืองด้วยท่าทีภาคภูมิเช่นเดียวกับสุภาพบุรุษผิวขาวเขารีบออกคำสั่งให้จอร์จหยุดงานทันทีแล้วก็ส่งจอร์จกลับไปทำงานขุดดินในไร่ตามเดิมเมื่อคนงานอื่นๆและนายจ้างของจอร์จทราบเรื่องก็พากันประหลาดใจไปตามๆกันแม้ว่าจะช่วยกันพูดจาคัดค้านสักเพียงใดนายของจอร์จก็ไม่ยอมฟังค่ะเป็นอันว่าชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายต้องกลับไปทำงานหนักอีกครั้งหนึ่งจอร์จถึงกับตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของผู้เป็นนายเขารู้สึกขมขื่นในใจเป็นที่สุดดวงตาของเขาลุกเป็นประกายเขาคงจะอาละวาดแน่นอนถ้านายงานผู้ใจดีไม่ได้จับแขนเขาแล้วก็ปลอบเบาๆว่าให้กลับไปก่อนเถอะแล้วเขาจะพยายามช่วยเหลือคราวหลังแล้วยอชก็ถูกนำตัวกลับบ้านต้องทำงานหนักในไร่เหมือนเดิมเขาก็พยายามอดทนทำงานโดยไม่ปริปากบ่นแต่แน่นอนนะคะว่าจอร์จมีความรู้สึกที่ขมขื่นในใจแล้วก็ไม่พอใจอย่างชัดเจนเขารู้สึกว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งของที่จะใช้ทำอะไรๆได้ตามใจชอบในระหว่างระยะเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขขณะที่จอร์จแฮร์ริสทำงานอยู่ที่โรงงานกระสอบนั้นเขาก็ได้เจอพบรักและก็แต่งงานกับเอริซามิสซิสเชลบีก็เห็นด้วยในการแต่งงานของหนุ่มสาวทั้งคู่เธอพอใจที่ทาสสาวของเธอแต่งงานกับชายหนุ่มผู้มีคุณความดีและก็ฐานะเท่าเทียมกันคือเหมาะสมกันอย่างมากคู่บ่าวสาวได้แต่งงานกันในห้องรับแขกอันใหญ่โตโหฐานของมิสซิสเชลบีเธอเป็นผู้คลุมเวลสีขาวสะอาดและประดับดอกส้มบนเรือนผมอันงดงามของเจ้าสาวมีแขกเรือไปชุมนุมกันในงานมากมายในระยะเวลา1หรือ2ปีเอริซาก็ได้พบปะสามีบ่อยๆไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายความสุขของคู่สามีภรรยานอกจากความตายของบุตรเล็กๆ2คนซึ่งเป็นที่รักของเธอมากภายหลังเมื่อหนูน้อยแฮร์รี่เกิดเอริซาก็ค่อยคลายความเศร้าค
ความรักทั้งหมดทุ่มเทอยู่ที่แฮร์รี่ซึ่งเป็นเด็กอ้วนท้วนสมบูรณ์เอริซามีความสุขราบรื่นตลอดมาจนถึงเวลาที่จอร์จสามีของเธอถูกบังคับให้หยุดทำงานในโรงงานทำกระสอบแล้วก็ต้องกลับไปขุดดินในไร่เจ้าของโรงงานทำกระสอบรักษาคำมั่นสัญญาที่ได้พูดไว้กับจอร์จว่าจะช่วยเหลือในภายหลังต่อมาอีก 2-3 สัปดาห์เขาได้กลับไปขอร้องนายของจอร์จให้ยอมอนุญาตให้จอร์จเนี่ยกลับไปทำงานตามเดิมแต่นายของจอร์จกลับตอบว่าคุณอย่าวุ่นวายกับคนของผมจะดีกว่าผมรู้ว่าควรจะจัดการกับเขาอย่างไรผมก็ไม่อยากวุ่นวายอะไรหรอกครับแต่ผมเห็นว่าจอร์จมีความสามารถเขาจะช่วยทำให้โรงงานของผมเจริญขึ้นนายของจอร์จก็บอกว่าผมรู้หรอกนะรู้ว่าคุณกระซิบอะไรกับเจ้าหมอนั่นเมื่อวันที่ผมไปโรงงานคุณอย่าต้มผมเลยไม่มีวันได้กินซะละจอร์จเป็นทาสของผมผมอยากจะทำอะไรกับเขาก็ได้ใครจะมาขัดขวางผมไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือประกาศสิทธิ์ของนายของจอร์จนายผู้มีอำนาจเหนือชีวิตของเขาและนับแต่นั้นมาความหวังสุดท้ายของจอร์จก็สูญไปไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนอกจากชีวิตที่ต้องตรากตรำทำงานมีนายคอยกดขี่บีบบังคับอย่างโหดร้ายทารุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันชีวิตของทาสผู้น่าเวทนาทาสผู้ต้องทำงานหนักโดยไร้อิสระเสรีมีคำกล่าวว่าวิธีลงโทษมนุษย์ที่ร้ายแรงที่สุดคือการแขวนคอแต่สำหรับชีวิตการเป็นทาสแล้วยิ่งเลวร้ายกว่าการถูกแขวนคอหลายพันเท่านักหลังจากที่มิสซิสเชลบีออกไปเยี่ยมเพื่อนของเธอเอริซายืนอยู่ที่ระเบียงเรือนเฝ้ามองดูรถซึ่งกำลังแล่นลับไปด้วยท่าทางเศร้าสลดขณะนั้นมีใครคนหนึ่งวางมือลงบนบ่าของเธอเมื่อหญิงสาวเหลียวหน้ามาดูเธอก็ยิ้มเป็นประกายเมื่อรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอคือใครยอดเหรอจ๊ะแอบมาเงียบๆจนฉันตกใจฉันดีใจจังที่เธอมาคุณนายออกไปเยี่ยมเพื่อนบ่ายวันนี้ไม่มีใครอยู่หรอกจ๊ะเข้ามาในห้องฉันดีกว่าเราจะได้มีเวลาพูดจากันตามสบายพูดพรางเธอก็จูงมือยอดเข้าไปในห้องเล็กๆซึ่งจัดเอาไว้อย่างเรียบร้อยห้องนั้นเปิดออกสู่เฉลียงซึ่งเธอเคยนั่งเย็บผ้าที่นั่นอยู่ใกล้พอที่เธอจะได้ยินเสียงนายหญิงเรียกใช้ได้โดยง่ายเอริซาดีใจมากที่สามีมาเยี่ยมแต่ก็สังเกตว่าวันนี้สามีดูท่าทางไม่ค่อยสบายไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเมื่อเอลิซาถามว่าทำไมวันนี้ถึงหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแล้วก็ชี้ชวนให้สามีดูแฮร์รี่ลูกชายที่น่ารักของทั้งคู่ยอชกลับพูดอย่างขมขื่นว่าฉันไม่อยากให้แกเกิดมาด้วยซ้ำถึงตัวฉันเองก็เถอะอยากจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเอลิซางงมากประหลาดใจแล้วก็ตกใจนั่งลงซบศีรษะลงบนไหล่สามีพร้อมกับสะอื้นเอลิซาที่รักฉันไม่อยากจะเห็นเธอร้องไห้เลยนะจริงๆฉันไม่ควรจะพูดอย่างนี้กับเธอเพราะว่าจะทำให้เธอไม่สบายใจแต่ฉันทนไม่ไหว
ทนเห็นเธอต้องลำบากกับฉันไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้พบแล้วก็แต่งงานกันเธอก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะจอร์จมีเรื่องอะไรร้ายแรงหรือฉันแน่ใจว่าเรามีความสุขตั้งแต่แต่งงานกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะใช่จ้ะเรามีความสุขจริงอย่างที่เธอว่าลูกของเราก็หน้าตาดีเหมือนเธอเธอเป็นคนที่สวยที่สุดตั้งแต่ฉันได้เคยพบมาแล้วก็เป็นคนดีที่สุดด้วยแต่ฉันคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะพบกันเลยชีวิตของฉันมันแสนจะขมขื่นฉันเกือบจะหมดกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันมันจวนจะสิ้นสุดลงแล้วฉันเป็นทาสที่ต้อยต่ำแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ว่าฉันจะพาเธอให้พลอยตกต่ำไปด้วยมีประโยชน์อะไรที่เราจะพยายามทำพยายามจะเรียนรู้พยายามจะเป็นนั่นเป็นนี่มีประโยชน์อะไรที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ฉันอยากตายเสียจริงๆโธ่ยอร์ชคิดอย่างนั้นไม่ดีหรอกนะฉันทราบดีว่าเธอมีความรู้สึกยังไงในการที่ต้องออกจากงานและนายของเธอก็โหดร้ายแต่อดทนหน่อยนะบางทีจะมีอะไรบางอย่างอดทนเหรอฉันไม่ได้อดทนมาแล้วหรอกหรือฉันพูดอะไรสักคำหนึ่งเมื่อเขาพาตัวฉันไปจากสถานที่ที่ทุกคนมีเมตตาปราณีต่อฉันพาไปโดยไม่มีเหตุผลทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันหามาได้ฉันก็มอบให้เขาจนหมดใครๆก็พูดว่าฉันทำงานดีช่างร้ายกาจซิจริงๆแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นนายของเธออยู่ดีนายของฉันใครตั้งเขาเป็นนายของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ฉันคิดเขามีสิทธิ์อะไรในตัวฉันฉันก็เป็นคนเหมือนเขาแล้วก็ยังเป็นคนดีกว่าเขาซะอีกฉันทราบเรื่องธุระการงานดียิ่งกว่าเขาแล้วก็จัดการงานอะไรๆได้ดีกว่าเขาอ่านเขียนหนังสือก็ดีกว่าเขาและฉันก็เรียนเองโดยไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณอะไรเขาฉันเรียนเพราะว่าฉันเจ็บใจที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกเหยียดหยามและเดี๋ยวนี้เขามีสิทธิ์อะไรที่จะมาจูงจมูกฉันไปทำอะไรๆตามความพอใจของเขาเขามีสิทธิ์อะไรที่จะมากีดกันฉันไม่ให้ทำสิ่งที่ฉันสามารถจะทำได้แล้วก็ทำได้ดียิ่งกว่าเขาจะให้ฉันทำงานหนักเหมือนสัตว์อย่างนั้นเหรอใช่เขาก็พยายามทำแบบนั้นล่ะเขาบอกว่าจะพยายามกดขี่แล้วก็บีบบังคับฉันไว้ทำให้ฉันต้องตกต่ำลงและเขาแกล้งให้ฉันทำงานที่หนักที่สุดสกปรกที่สุดโดยเจตนาจอร์จเธอทำให้ฉันตกใจฉันไม่เคยได้ยินเธอพูดแบบนี้เลยฉันกลัวเหลือเกินว่าเธออาจจะทำอะไรร้ายแรงลงไปฉันอยากให้เธอระวังหน่อยอยากให้เธอคิดถึงฉันแล้วก็แฮร์รี่ลูกของเราบ้างจอร์จก็บอกว่าฉันระวังแล้วก็อดทนมาพอแล้วแต่เหตุการณ์มันยิ่งแย่หนักเข้าไปทุกทีไม่มีใครทนได้หรอกเขาจะเหยียดหยามแล้วก็ทรมานฉันทุกครั้งที่มีโอกาสฉันคิดว่าฉันสามารถทำงานดีได้แล้วก็อยู่เงียบๆมีเวลาอ่านและเขียนบ้างยามว่างงานแต่เขากลับยิ่งเพิ่มงานให้ฉันทำมากขึ้นเขาบอกว่าถึงฉันจะไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็เห็นว่าฉันมีผีชั่วร้ายสิงอยู่ในตัวและเขาตั้งใจจะขับผีนั้นออกจากฉันแต่ระวังให้ดีเถอะสักวันหนึ่งเจ้าผีร้ายนั่นอาจจะออกมาสำแดงเดชของมันก็ได้เอลิซาได้ฟังก็คร่ำครวญว่าแล้วจะทำอย่างไรกันดียอชก็เล่าต่อว่าเมื่อวานนี้ในขณะที่เขากำลังขนหินไปบรรทุกเกวียนทอมลูกชายของนายเขายืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็หวดแซ่มาใกล้ม้าจนม้าตกใจยอร์ชขอร้องให้ทอมหยุดแต่ทอมก็ยังคงทำต่อไป
ยอร์ชขอร้องอีกครั้งคราวนี้ทอมหันมาตียอร์ชด้วยแซ่ยอร์ชจับมือเขาไว้แล้วเด็กนั่นก็ส่งเสียงร้องวิ่งไปฟ้องพ่อว่ายอร์ชพยายามจะสู้เขานายของยอร์ชวิ่งมาอย่างโกรธเคืองแล้วก็บอกว่าจะต้องสั่งสอนยอร์ชให้รู้บ้างว่าใครเป็นนายแล้วก็มัดเขาติดกับต้นไม้ตัดไม่เรียวส่งให้ทอมเครียดจนกว่าจะเหนื่อยจากนั้นนายของยอร์ชก็เครียดยอร์ชใครตั้งเจ้าหมอนั่นเป็นนายของฉันนะฉันอยากจะรู้นะยอร์ชมีประกายตาที่ดุดันจนเอริซาภรรยาของเขารู้สึกกลัวกับความโกรธแค้นที่สามีแสดงออกมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่กับชะตากรรมของยอร์ชเอริซาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์กับวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของ Harriet Beecher Stowe นะคะนักเขียนแม่ลูก9ค่ะแล้วก็โด่งดังเป็นพลุแตกจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งเธอเขียนมาจากความเห็นอกเห็นใจจากประสบการณ์ตรงที่เคยเห็นทาสถูกทรมานอย่างน่าสมเพชเวทนาแม้ว่า Harriet Beecher Stowe จะเป็นคนผิวขาวแต่ก็กลับเขียนเรื่องของชีวิตทาสได้อย่างกินใจทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่มีพลังแล้วก็ต่อยอดเกิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดถึงนั่นก็คือการเกิดสงครามกลางเมืองนะคะต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือที่ต้องการล้มเลิกระบบทาสแต่ฝ่ายใต้ยังต้องการที่จะใช้ระบบทาสต่อไปเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นค่ะประธานาธิบดีคนที่16แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญทีเดียวห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆ นะคะให้เราได้เรียนรู้ความเป็นมาของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแผลเยอะนะคะในแง่ของการเที่ยวไปยุ่มย่ามกิจการการเมืองของประเทศอื่นๆแล้วก็มีผลประโยชน์อะไรต่อมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ไม่น้อยและตอนนี้ก็กำลังได้ผู้นำที่คนส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยไม่ยอมรับโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เลยเลือกเรื่องนี้มาให้เราได้เรียนรู้ความเป็นอเมริกาในอีกแง่มุมหนึ่งว่าประเทศนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเป็นตอนที่สองกับชีวิตของทาสที่ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ในตัวเองเป็นเหมือนกับทรัพย์สินสิ่งของและตอนนี้ยอร์ชก็กำลังขมขื่นกับชีวิตของตัวเองแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถแต่เขาก็ไม่มีอำนาจในตัวเองแล้วก็ถูกส่งไปทำงานในไร่ในนาด้วยความขมขื่นคับแค้นถูกลูกของนายกลั่นแกล้งก็ต้องถูกเฆี่ยนตีโดยไม่มีความเป็นธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะยอร์ชมาหาเอลิซาทำอะไรและเขาจะจัดการอย่างไรกับชีวิตต่อไปติดตามได้เลยกับตอนที่2กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะในขณะที่ยอร์ชตั้งคำถามว่าใครเป็นคนตั้งนายของเขาให้เป็นเจ้าของชีวิตเขาคือเริ่มตั้งคำถามกับระบบทาสแต่เอลิซาผู้เป็นภรรยาก็กลับตอบเศร้าๆว่าฉันคิดว่าฉันต้องเชื่อฟังนายผู้ชายและนายผู้หญิง
ไม่อย่างนั้นก็เป็นคริสเตียนไม่ได้ยอชบอกว่าสำหรับเอลิซาแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านายของเอลิซาเลี้ยงดูเธอเหมือนกับลูกให้อาหารให้เสื้อผ้าตามใจดูแลอบรมสั่งสอนและนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เขามีสิทธิ์ในตัวเอลิซาได้เพราะว่าเลี้ยงมาแต่ในกรณีของตัวเขายอชบอกว่าฉันถูกเตะถูกตบถูกด่าว่าถูกปล่อยไปตามยถากรรมและฉันจะต้องเป็นหนี้บุญคุณใครกันล่ะฉันได้ใช้หนี้ของฉันหมดแล้วด้วยการทำงานหนักยังกษัตริย์ฉันจะไม่ยอมทนอีกต่อไปแล้วยอชเอามือกำเรียกว่ากำมือแน่นเหมือนแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงสีหน้าบึ้งตึงเต็มไปด้วยความกดดันเอลิซามองเห็นท่าทางของสามีก็ตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยเห็นสามีอยู่ในอารมณ์แบบนี้มาก่อนเลยเธอคงจำได้นะว่าเธอได้ให้คาโลเจ้าหมาตัวเล็กนั่นกับฉันมันเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยปลอบใจฉันในยามที่ฉันทุกข์ยากตอนกลางคืนมันเข้ามานอนกับฉันส่วนกลางวันก็ตามไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอวันก่อนฉันเอาเศษอาหารที่เก็บได้ข้างประตูครัวให้เจ้าคาโลกินพอดีนายมาเห็นเข้าก็เอตโรว่าฉันเอาอาหารของเขามาเลี้ยงหมาเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้พวกนิโกรเลี้ยงหมาแล้วก็สั่งให้ฉันเอาหินผูกคอมันพาไปถ่วงน้ำซะอะไรกันนะยอชเธอคงไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมฉันน่ะเหรอจะทำฉันไม่ใจร้ายแบบนั้นหรอกแต่นายฉันจับมันไปถ่วงน้ำนายและเจ้าทอมลูกชายของนายเอาหินขว้างหมาที่กำลังจะจมน้ำตายน่าสงสารที่สุดมันมองฉันอย่างเศร้าสลดราวกับว่ามันคงจะสงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่ช่วยชีวิตมันและฉันเองก็ต้องถูกเคี่ยนเพราะไม่ยอมเอาหมาไปถ่วงน้ำเองแต่ก็ไม่เป็นไรนายจะต้องรู้ว่าการเคี่ยนตีน่ะมันทำให้ฉันสิ้นพยศไม่ได้หรอกนะสักวันถ้าเขาไม่ระวังให้ดีแล้วก็คอยดูเถอะฉันจะต้องหาโอกาสตอบแทนเขาให้ได้เธอจะทำอะไรยอชอย่าทำสิ่งที่ชั่วร้ายนะถ้าเพียงเธอจะไว้วางใจในพระเจ้าและทำในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าก็จะทรงช่วยเธอให้พ้นทุกข์เองแต่ฉันไม่ได้เป็นคริสเตียนเหมือนเธอนี่ใจฉันมีแต่ความขมขื่นฉันวางใจในพระเจ้าไม่ได้หรอกนะทำไมพระองค์ถึงบันดาลให้สิ่งร้ายแรงเกิดขึ้นกับเราล่ะแต่เราต้องมีความเชื่อคุณนายบอกว่าเมื่อมีสิ่งที่ผิดหวังเกิดขึ้นแก่เราเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงกระทำอย่างดีที่สุดแล้วพูดแบบนั้นเนี่ยมันง่ายสำหรับคนที่มีเก้าอี้นวมนั่งอย่างสบายมีรถม้าขี่หรูหราแต่ลองให้เขามาเป็นฉันดูบ้างสิเอลิซาเขาคงไม่พูดอย่างนั้นแน่ฉันอยากจะเป็นคนดีแต่จิตใจของฉันมันเดือดพล่านแล้วก็ไม่สามารถสงบได้เลยถ้าเธอเป็นอย่างฉันบ้างก็คงทำไม่ได้หรอกถึงเดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ได้ถ้าฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเธอยังไม่รู้เรื่องตลอดหรอกนะเอลิซาเกิดอะไรขึ้นอีกเหรอหมู่นี้นายบอกว่าเขาโง่ที่ยอมให้ฉันมาแต่งงานกับเธอและเขาก็เกลียดมิสเตอร์เชลบีรวมไปถึงวงศาคณาญาติของท่านเขาบอกว่าพวกเนี้ยเย่อหยิ่งทำตัวสูงกว่าเขาแล้วก็ว่าฉันเนี่ยติดนิสัยเย่อหยิ่งมาจากเธอแล้วก็จะไม่ยอมให้ฉันมาที่นี่อีกแล้วก็จะให้ฉันหาเมียใหม่อยู่ในบ้านของเขาทีแรกๆเขาก็ดุด่าแล้วก็บ่นเรื่องนี้แต่เมื่อวานเขาบอกให้ฉันรับมินนามาเป็นเมียแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันในกระท่อมถ้าไม่ยอมเขาจะขายฉันส่งลงเรือไปตามแม่น้ำเอลิซาก็ตกใจมากเพราะว่ายอชแต่งงานกับเธอแล้ว
แล้วก็แต่งงานโดยมีศิษยาภิบาลเป็นผู้ประกอบพิธีเช่นเดียวกับคนผิวขาวคือถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างยอชก็บอกว่าแต่เธอไม่รู้หรือไงว่าพวกทาสอย่างเราแต่งงานไม่ได้ในประเทศนี้ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่สามารถจะถือสิทธิ์ว่าเธอเป็นภรรยาฉันถ้านายเขาต้องการแยกเราจากกันฉันถึงได้บอกเธอไงว่าฉันไม่พบเธอซะเลยมันก็น่าจะดีลูกที่น่าสงสารของเราจะได้ไม่ต้องเกิดมาเรื่องร้ายๆแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเราต่อไปภายหน้าก็ได้แต่นายของฉันใจดีเหลือเกินนะใช่แต่ใครจะรู้ลูกเราอาจจะตายก็ได้หรือว่าอาจจะถูกขายให้ใครๆเราจะชื่นอกชื่นใจทำไมกันกับการที่ลูกของเราหน้าตาสะสวยน่ารักคล่องแคล่วว่องไวฉลาดเฉลียวฉันจะบอกให้นะเอลิซาสักวันหนึ่งเธอจะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสกับการที่เธอมีลูกชายหน้าตาน่ารักฉลาดมีคุณสมบัติที่โดดเด่นสิ่งเหล่านี้แล้วนะที่จะทำให้ลูกของเรามีค่าตัวแพงจนเธอไม่สามารถที่จะเก็บรักษาแกเอาไว้ได้นี่คือชีวิตของทาสยิ่งถ้ามีลูกหน้าตาดีน่ารักฉลาดก็ยิ่งเป็นที่ต้องการขายง่ายแล้วก็ได้ราคาเป็นทรัพย์สินที่มีราคาของนายจ้างถ้อยคำของยอชกระทบใจเอริซาอย่างแรงพาพ่อค้าทาสลอยอยู่ตรงหน้าเธอนะคะเธอลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปแล้วแต่พอสามีพูดเธอก็กลับคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเธอหันกลับมามองยอชสามีด้วยดวงตาที่ซีดเผือดแล้วก็หันไปมองดูลูกที่กำลังนั่งเล่นบนระเบียงด้วยความหวาดหวั่นเด็กน้อยออกไปวิ่งเล่นที่ระเบียงแล้วก็ใช้ไม้เท้าของมิสเตอร์เชลบีขี่ต่างม้าเด็กน้อยมีความสุขกับชีวิตที่นี่แม้ว่าจะเป็นเพียงทาสก็ตามใจของเอลิซานั้นอยากจะคุยให้สามีฟังถึงเรื่องที่เธอได้ยินมาเหมือนกันแต่เธอก็ไม่กล้าเพราะว่าสงสารสามีเอลิซานึกในใจว่ายอชมีเรื่องมากพอแล้วอย่าบอกดีกว่าและนอกจากนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่ามิสซิสเชลบีซึ่งเป็นนายของเธอไม่เคยหลอกลวงเธอมาก่อนเมื่อมิสซิสเชลบีบอกว่าไม่ขายและจะไม่มีวันขายเรื่องก็น่าจะเป็นอย่างนี้เอลิซาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเอลิซาที่รักของฉันพยายามทำใจดีๆนะลาก่อนฉันจะต้องจากเธอไปแล้วเอลิซาก็ตกใจจากไปเธอจะไปไหนหรอไปแคนาดาและเมื่อฉันไปอยู่ที่นั่นแล้วฉันจะซื้อเธอนั่นเป็นความหวังชิ้นเดียวที่ยังเหลืออยู่สำหรับเราเธอมีนายใจดีซึ่งก็คงจะไม่ปฏิเสธถ้าฉันจะมาขอซื้อเธอฉันจะซื้อเธอและก็ลูกของเราขอพระเจ้าโปรดช่วยฉันด้วยแต่ว่ามันน่ากลัวมากนะถ้าหากเขาจับเธอได้ล่ะฉันไม่ยอมให้เขาจับได้หรอกฉันจะตายซะก่อนฉันจะเป็นอิสระถ้าฉันไม่เป็นอิสระฉันก็คงจะตายเธอคงไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมยอชไม่จำเป็นหรอกเรื่องนั้นถ้าถูกจับเขาก็ฆ่าฉันเองแต่เรื่องที่จะเอาฉันบรรทุกเรือไปขายน่ะไม่มีวันซะละยอชเธออย่าทำอะไรชั่วร้ายนะเห็นแก่ฉันอย่าทำร้ายตัวเองหรือว่าใครๆอย่าทำอะไรรุนแรงเธอต้องไปแต่ขอให้ไปดีๆไปอย่างระมัดระวังแล้วก็ฉลาดรอบคอบพระเจ้าคุ้มครองเธอด้วยยอชบอกกับภรรยาว่าเอลิซา
ฟังแผนของฉันให้ดีนะนายใช้ฉันถือจดหมายไปให้มิสเตอร์ซิมส์ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาประมาณ1 ไมล์แล้วก็เชื่อว่าฉันคงจะมาบอกเรื่องราวให้เธอทราบเขาคงจะพอใจที่ได้เหยียบจมูกพวกเชลบีตามที่เขาเรียกเมื่อจัดการทำธุระเสร็จเรียบร้อยฉันจะกลับบ้านแต่ฉันเตรียมอะไรๆเอาไว้พร้อมแล้วงานนี้มีคนคอยช่วยฉันด้วยระหว่างอาทิตย์นี้นี่แหละเธอจะได้ยินข่าวว่าฉันอยู่ในพวกที่หนีไปอธิษฐานเพื่อฉันด้วยนะเอลิซาบางทีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเธอลาก่อนยอดรักยอชพูดพลางจับมือเอลิซามองเข้าไปในดวงตาของเธอทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆสะอึกสะอื้นร้องไห้ร่ำลาอย่างขมขื่นเป็นการจากกันที่มีความหวังน้อยเหลือเกินว่าจะได้กลับมาพบกันอีกเป็นความหวังที่เบาบางดุจสายใยของแมงมุมที่อาจจะถูกทำลายให้สลายลงได้โดยง่ายแล้วสามีหนุ่มกับภรรยาสาวก็จากกันด้วยประการฉะนี้นี่ก็เป็นชีวิตของผัวเมียทาสคู่หนึ่งซึ่งไม่มีสิทธิ์ในชีวิตตัวเองและก็ต้องซื้อแม้กระทั่งชีวิตของลูกเมียและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสซื้อหรือไม่หรือว่าจะมีโอกาสเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดหรือไม่มาที่กระท่อมน้อยของลุงทอมกันบ้างค่ะกระท่อมของลุงทอมเป็นกระท่อมไม้สูงเล็กๆอยู่ติดกับบ้านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนายลุงทอมซึ่งเป็นทาสอีกคนหนึ่งของมิสเตอร์กับมิสซิสเชลบีเป็นทาสเหมือนกับเอลิซาแล้วก็อยู่กระท่อมหลังเล็กๆที่หน้ากระท่อมมีสวนดอกไม้งดงามทุกๆฤดูร้อนจะมีลูกสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แล้วก็มีผักผลไม้ต่างๆชนิดงอกขึ้นอย่างเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเบื้องหน้ากระท่อมปกคลุมไปด้วยต้นบิโกเนียดอกสีแดงสดแล้วก็เถากุหลาบเลื้อยซึ่งพันกันจนบังตัวกระท่อมที่ทำด้วยไม้สูงอย่างมิดชิดในสวนดอกไม้ยามฤดูร้อนเต็มไปด้วยดอกไม้สีสวยสดในเวลาเย็นประมาณบ่าย4 โมงป้าโคมักจะออกมาชมความงดงามของดอกไม้เหล่านี้แล้วก็มีความสุขความภาคภูมิใจป้าโคเป็นหัวหน้าในการปรุงอาหารที่เรือนใหญ่คือเป็นแม่ครัวนั่นเองเมื่อป้าโคทำงานเสร็จเรียบร้อยล้างถ้วยล้างชามสะอาดแล้วแกก็จะออกมาที่กระท่อมแสนสุขของแกแล้วก็เตรียมอาหารให้พ่อเฒ่าของแกแกก็จะยืนอยู่ข้างเตาไฟทอดอะไรต่อมิอะไรในกระทะเสียงดังแฉะแฉะแล้วก็เปิดฝาหม้อซึ่งส่งกลิ่นหอมน่ากินดวงหน้าของป้าโคกลมและดำเป็นมันหน้าของแกมันราวกับว่าแกใช้ไข่ขาวล้างหน้าสีหน้าสีตาอิ่มเอิบแสดงถึงความสุขความพอใจในชีวิตที่มีอยู่ป้าโคโพกศีรษะด้วยผ้าตราหมักรุกที่แกรีดแล้วก็ลงแป้งเอาไว้จนแข็งดูท่าทางป้าโคมีความมั่นใจในตัวเองในฐานะที่เป็นแม่ครัวฝีมือเอกในละแวกบ้านนั้นแกเป็นแม่ครัวที่มีฝีมือมีความสามารถในการปรุงอาหารได้อร่อยป้าโคชอบใช้เป็ดไก่ปรุงอาหารชนิดยัดไส้แล้วก็อบมีฝีมือในการทำขนมแป้งข้าวโพดขนมมัฟฟินไม่มีใครรู้เคล็ดลับในการปรุงอาหารให้อร่อยของแกป้าโคเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็มักจะหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นใครๆพยายามที่จะทำอาหารและขนมให้อร่อยเหมือนแกแต่ก็ทำไม่ได้
เวลาที่มีแขกมาพักที่เรือนใหญ่ก็ต้องมีการจัดเตรียมอาหารพิเศษเลี้ยงแขกซึ่งเมื่อนั้นก็จะทำให้ป้าโคเนี่ยงานยุ่งแต่แกก็สามารถทำได้อย่างดีที่สุดไม่มีภาพใดที่น่าชื่นชมสำหรับป้าโคมากไปกว่าผ้าผีบห่อและก็สัมภาระสำหรับเดินทางที่เขาขนมากองเอาไว้ที่ระเบียงเรือนเพราะว่าแกจะได้มีโอกาสแสดงความสามารถและฝีมือในการประกอบอาหารเลี้ยงแขกเรือเหล่านั้นคือมีความสุขมากเวลาที่มีแขกเรือมาที่บ้านเพราะว่าเป็นโอกาสที่แกจะได้แสดงฝีมือในมุมหนึ่งของกระท่อมมีเตียงปูเอาไว้อย่างเรียบร้อยด้วยผ้าขาวสะอาดข้างๆเตียงมีพรมผืนหนึ่งซึ่งป้าโคใช้เป็นที่นอนของแกบนเตียงและพรมผืนนี้เป็นสถานที่ที่แกห้ามไม่ให้พวกลูกๆขึ้นไปเล่นกันในมุมนั้นใช้เป็นที่นั่งเล่นด้วยอีกมุมหนึ่งมีเตียงอีกเตียงหนึ่งใช้เป็นที่นอนของพวกลูกๆฝาผนังเหนือเตาผิงประดับด้วยรูปภาพงดงามเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร์และภาพเขียนของท่านแม่ทัพวอชิงตันภาพนั้นวาดแล้วก็ระบายสีอย่างงดงามจนวีรบุรุษผู้นั้นคงจะประหลาดใจอย่างแน่นอนถ้าได้มาเห็นบนมานั่งหยาบๆที่มุมห้องมีเด็กชายร่างอ้วนล่ำผมหยิกตาดำเป็นมันกำลังนั่งคุมน้องคนเล็กที่กำลังจะสอนเดินเด็กนั้นลุกขึ้นยืนตัวเอนไปเอนมาแล้วก็ล้มทำให้ทุกคนรู้สึกขันแล้วก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขมีโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งมีขาโย้ไปเย้มาวางอยู่หน้าเตาผิงโต๊ะตัวนี้ปูผ้าเอาไว้อย่างเรียบร้อยบนโต๊ะมีถ้วยแล้วก็จานรองสีสดแล้วก็มีเครื่องใช้อื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้คงจะจวนถึงเวลารับประทานอาหารแล้วลุงทอมท่าที่ซื่อสัตย์และดีที่สุดของมิสเตอร์เชลบีนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้โดยเหตุที่ลุงทอมเป็นตัวเอกในเรื่องผู้เขียนจึงบรรยายรูปร่างลักษณะของลุงทอมอย่างละเอียดว่าลุงทอมเป็นคนรูปร่างใหญ่โตไหล่กว้างแล้วก็ล่ำสันแข็งแรงผิวเนื้อดำสนิทสีหน้าค่อนข้างเคร่งขรึมแต่ซื่อสัตย์มั่นคงมีเมตตากรุณาแล้วก็มีกริยาท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความนับถือตัวเองสง่าผ่าเผยแต่ก็อ่อนน้อมถ่อมตัวตอนนี้ลุงทอมกำลังขมักเขม้นกับการเขียนหนังสือบนกระดานชนวนที่อยู่ตรงหน้าโดยมียอชเด็กชายอายุ13กำลังสอนให้แกเขียนเด็กคนนี้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูสอนลุงทอมเขียนอย่างนั้นไม่ถูกหรอกนะลุงทอมเด็กชายพูดขึ้นแล้วก็รีบแก้ตัวหนังสือที่เขียนสมัยให้ถูกต้องลุงทอมมองนายน้อยของแกด้วยความชื่นชมแล้วก็เริ่มเขียนใหม่ด้วยความอดทนแหมคุณยอชนี่เก่งจริงๆนะคะอ่านเขียนหนังสือก็เก่งแล้วก็ออกมาอ่านบทเรียนของเธอให้เราฟังทุกวันน่าสนใจเหลือเกินป้าโคพูดขณะที่เอาซ่อมจิ้มเศษหมูแฮมมาทากระทะให้เป็นมันแล้วก็มองยอชอย่างภาคภูมิใจป้าโคจ๋าฉันหิวเหลือเกินขนมในหม้อนั่นจวนสุกหรือยังจ๊ะเกือบสุกแล้วค่ะคุณยอชสีเหลืองน่ารับประทานเหลือเกินค่ะเรื่องขนมแล้วก็ไว้ใจในฝีมือของดิฉันเถอะถ้าได้ทำแล้วเราก็ไม่มีใครสู้ได้วันก่อนนี้คุณนายใช้ซอลลี่ให้ทำแทนจืดชืดแล้วก็แข็งไม่เป็นรสต้องเททิ้งเสียเปล่าๆน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะพูดเสร็จป้าโคก็เปิดฝาหม้อให้ยอดดูขนมที่กำลังจะสุกซึ่งส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานโมเสกกับปีเตอร์อย่ามาเกะกะแม่ออกไปเล่นข้างนอกไปอ่ะพอลลี่เดี๋ยวแม่จะหาอะไรให้ลูกกินคุณยอดคะวางหนังสือก่อนแล้วก็มานั่งกับลุงทอมค่ะดิฉันจะเอาไส้กรอกและขนมใส่จานให้คุณเดี๋ยวนี้แหละคุณแม่อยากให้ฉันไปกินข้าวที่บ้านใหญ่แต่ฉันชอบกินกับข้าวที่ป้าทำมากกว่าป
้าทำขนมอร่อยจริงๆคุณชอบทานอาหารและขนมของดิฉันหรือคะคุณยอดดิฉันเก็บขนมที่ดีที่สุดไว้ให้คุณเสมอล่ะค่ะรับประทานซะสิคะอย่างร้อนร้อนเดี๋ยวจะเย็นซะหมดปะโคก็มีความสุขมากเพราะว่ายอชเนี่ยเป็นนายน้อยของแกนะคะนายบอกว่าชอบรับประทานอาหารฝีมือแกอะไรล่ะที่จะทำให้คนเป็นแม่ครัวได้มีความสุขได้เท่ากับคำชื่นชมว่ามีฝีมือในการทำอาหารปะโคเอามือแหนบแขนยอชเบาๆแล้วก็หันไปทอดขนมในกระทะต่อไปฉันจะกินขนมแล้วนะพูดเสร็จยอชก็เอามีดเล่มใหญ่ทำท่าจะตัดขนมเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของป้าโคลุงทอมและก็ครอบครัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความสุขของครอบครัวทาสครอบครัวนี้กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าเพราะว่าลุงทอมได้ถูกขายไปซะแล้วแต่ดูเหมือนว่าลุงทอมยังไม่ได้รับรู้เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นติดตามต่อตอนต่อไปนะคะตอนที่3กระท่อมน้อยของลุงทอมผลงานของ Harriet Beecher Stowe งานแปลของอสนิทวงศ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือและก็เล่าโดยห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง